กรณีนะครับกรณีที่เรายังตามกันต่ออย่างต่อเนื่องสำหรับปัญหาโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับได้เจาะลึกจนไปพบสัญญาซื้อขายฉบับหนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาที่อาจจะเป็นคำตอบสำหรับทุกเรื่องนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับทีมข่าวนิวทีวีเกาะติดคดีที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถูกจับกุมอาวุธปืนที่ประเทศญี่ปุ่นหลังไปดูงานโรงไฟฟ้าขยะพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐและท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีโดยอ้างอิงนโยบายของคสช.ที่ให้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีและอีก5จังหวัดต้องสร้างโรงงานกำจัดขยะเป็นระยะเร่งด่วนใน6เดือนขณะที่ทีมข่าวพบปมปัญหาในพื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่เมื่อพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะถูกต่อต้านจากกลุ่มชาวบ้านที่อ้างว่าใกล้ชุมชนและหวั่นเกรงมลพิษโดยจังหวัดยืนยันกับทีมข่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปตอบคำถามกับชาวบ้านที่เขาอยากรู้อยากทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงและถ้าทำแล้วมันมีผลดีผลกระทบอะไรยังไงเนี่ยครับผมก็จัดให้ชาวบ้านเขาก็รู้สึกพอใจมากขึ้นนะว่าได้รับคำตอบจากหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่จะไปลงทุนทำโรงไฟฟ้าแต่ว่าก็ไม่เคลียร์เพราะว่าคำถามบางคำเนี่ยภาคเอกชนที่ว่าเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้ขณะที่ทีมข่าวได้เอกสารยืนยันจากทางอบต.เชียงรากใหญ่ได้ทำหนังสือขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจกับบริษัทปทุมคลีนเอเนอร์จีจำกัดเสนอทางจังหวัดพิจารณาเมื่อวันที่19มีนาคม2558อย่างไรก็ตามเมื่อทีมข่าวได้ตรวจสอบที่ดินที่เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะรวม145ไร่3งาน43ตารางวาพบชื่อเป็นของนายบรรหารศิลปะอาชาที่ขายต่อให้กับบริษัทซุปเปอร์เอิร์ธเอเนอร์จีเป็นเงิน145,857,500บาทมีการโอนโฉนดเมื่อวันที่3มิถุนายน2558เมื่อเจาะลึกลงไปทีมข่าวกลับพบหลักฐานสำคัญอีกชิ้นคือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน16แปลงของนายบรรหารและนายเสวกประเสริฐสุขที่ทำขึ้นในเดือนสิงหาคม2557จึงโทรศัพท์ขอคำชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ทีแรกผมจะไปขายให้บริษัทที่ทำหมู่บ้านจัดสรรผมเซ็นสัญญาตั้งนานแล้วนะมันหมด120วันแล้วผมหาเงินให้เขาไม่ได้นะแล้วมันก็โดนไปแล้วเข้าใจไหมสมมติว่าเราขอเวลาท่านเนี่ยนะ120วันเราทำไม่ได้เรามันก็เหมือนหมดสิทธิ์ไงและถ้ามันหาเนี่ยคนตรงนะถ้าทำไม่ได้แล้วไม่ต้องไปคุยอีกแล้วนะแล้วผมตัวเล็กผมจะไปคุยกับอีกเหรอไม่ที่เกี่ยวกับโรงงานขยะนะใช่ไหมทำไมผมไม่เข้าใจเหมือนทำไมไม่คิดว่าบ้านเมืองนะวันนี้ขยะมันลดมาทุมแล้วนะยุยาปิดแล้วมันจะไปไหนนะและโรงงานเนี่ยที่จะสร้างเนี่ยมันของในเครือฮิตาชิดีที่สุดในโลกใช่ไหมน้ำเสียก็ไม่มีไหลลงเขาไม่มีน้ำเสียออกเลยขยะกินเกินอะไรไม่มีเลยเขาไปดูกันทั้งมาทุมอะไรทำไมไม่เชียร์รัฐบาลนี่มันโครงการของรัฐบาลนะครับผมอยากให้ไปดูคุยสิ่งดีๆ ดีกว่าผมว่ามันจะดูดีกว่านะจะเป็นนักข่าวจริงๆอ่ะนะไอ้เรื่องที่ไม่ดีไม่ไรนะผมว่าไม่งั้นประเทศชาติไม่เจริญหรอกผมบอกงี้ขณะที่ทีมข่าวได้รับข้อมูลอีกด้านจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะระบุว่าท้ายที่สุดแล้วการสร้างโรงขยะในประเทศไทยต้องเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาขยะในประเทศไทยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนปมปัญหาขัดแย้งการต่อต้านต่างๆมักหนีไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนลงมาแก้ไขปัญหาและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน